เดี๋ยวคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูกระบะดำครับโอ้ใหม่ล่าสุดเลยครับผมคันนี้ทีมงานวัชรินทร์เสียวัชรินทร์นะครับผมมาจากลำดวนนะครับรับต่อดำแล้วก็มีน้ำใจอีกแม่โอ้โหกระบะดำคันนี้สุดยอดเลยครับวัชรินทร์ทองจันทร์นะครับนี่เจ๋อเจ๋อเลยครับเอาโอ้เสวัชรินทร์ FC เสียน้อยด้วยสติ๊กเกอร์โอ้มีสติ๊กเกอร์เสียน้อยด้วยตั้งแต่ยุคไหนเนี่ยนี่โอ้โหดีครับขอขอบคุณเจ๊ชาครับผมโอ้โหสบายด้วยหรือพี่เพิ่งรู้ว่า FC โอ้โหเอาเป็นกระบะดำครับใช้กระบอกไฟฟ้านะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับมาร่วมบริจาคทรายนะครับให้กับผู้ประสบภัยบ้านไฟไหม้นะครับผมแจ๋วเลยสวยๆเลยนะครับผมสำหรับกระบะดำคันนี้นะครับผมสำหรับท่านใดที่มองเอาไปใช้ในกิจการของท่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมารีวิวเจ้ากระบะดำคันนี้นะครับยาวเลยยาวเลยน่าจะเป็นนิสสันบิ๊กเอ็มฝาแดงหรือเปล่าฝาแดงบิ๊กเอ็มฝาแดงครับเอ้ายกดำหน่อยจานสวัสดีครับโอ้โหกระบอกไฟฟ้าครับผมดำคันนี้อาจารย์วัชรินทร์มาเองเลยป่ะครับผมโอ้มาเองเลยเอาเดี๋ยวมาแล้วก็สัมภาษณ์กันหน่อยสัมภาษณ์อะไรหน่อยนะเอาเดี๋ยวดินไม้หน่อยครับผมสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมบุญครับผมสายตรงจากลำดวนเลยเนาะครับผมจากลำดวนเลยพี่วัชรินทร์ทองจันทร์นะครับผลงานของพี่แกก็ตอนนี้ก็สร้างดำกระบะดำตอนนี้พี่รับสร้างอะไรบ้างก็มีพื้นเรียบกระบะดำนะครับหลักๆครับเฉพาะกระบะดำเลยครับผมอ๋ออีแตนดำทำไหมก็ถ้าเอาอีแตนไปทำดำได้ได้ครับถ้าเป็นอีแตนเอาไปก็ทำได้ครับอ้าวสเปคตัวนี้เป็นยังไงพี่ก็ตัวนี้ก็เขาก็เรียก 1.5 ตันเนาะ 1.5 ตันครับสเปคไอ้ตัวดำอะครับครับก็ยกได้ประมาณ4ตันครับ4ตันครับผมโอ้ยกได้4ตันเลยอะครับอ๋อก็ตัวที่ใส่มาก็ยังไม่เต็มที่เคยแบกทราย3คิวเต็มมาแล้วครับอ๋อแล้วเพลาเหรอพี่เพลาตัวนี้เป็นเพลาเดิมครับสเปคยังไม่ใช่เพลาลอยนะครับอ๋อถ้าเพลาลอยไม่ใช่มันมากกว่า4ป่ะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการวางกระบอกเหมือนกันก็จริงแต่ว่าขึ้นอยู่กับการวางด้วยว่าน้ำหนักมันจะเป็นยังไงนะครับอ๋อคือศูนย์ทวงให้มันได้ใช่ไหมพี่อ๋อไม่ใช่ว่าอืมไม่ใช่ว่ากระบอกอย่างงู้นอย่างงี้ครับต้องยกได้เท่ากันมันขึ้นอยู่กับแบบด้วยนะครับก็อยู่กับออกแบบตัวนี้สเปคก็สเปคมีแค่กระทะผ่าตัวนี้ลงเล่มเรียบร้อยแล้วกระทะผ่าเล่มทะเบียนพร้อมโอนครับตัวนี้ลงเล่มเรียบร้อยเลยอ๋อคันนี้ยังไม่มีเจ้าของบอกไปสีคิ้วครับคันนี้คันนี้ไปสีคิ้วแล้วครับผมแต่ว่าเขามาเอาวันอังคารนี้ครับเอาวันอังคารตัวนี้เป็นนิสสันไลบีเอ็มครับฝาแดงครับฝาแดงเลยครับโอ้นิสสันบีเอ็มฝาแดงครับคันนี้ตัวนี้จะเป็น
ถ้าพูดภาษานี้ก็แดงหยาบแดงหยาบแต่ว่าผมมาเก็บสีใหม่พอดีสีมันถลอกครับตัวนี้จะเป็นแดงหยาบอันนี้เครื่องพี่รถพี่หามาเองแล้วก็ทำดำแล้วก็ขายทั้งคันเลยใช่ไหมครับผมอ๋ออันนี้พร้อมโอนเนาะครับผมพร้อมโอนเรียบร้อยนะครับตัวนี้พวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นพาวเวอร์อีกพาวเวอร์แอร์ใช้ได้แอร์เย็นแอร์เย็นครับผมโอ้โหแล้วก็บรรทุกดำได้ด้วยนะครับผมแบบนี้ขนข้าวได้สบายนะครับครับผมเอาสำหรับท่านใดที่สนใจรถดำกระบะเป็นกระบะดำนะครับซึ่งเป็นมิติใหม่ของวงการรถดำรถบรรทุกนะครับช่วงนี้ปกติก็เห็นแต่6ล้อดำนะพี่มาตัวนี้ลูกค้าจองแต่ว่ายังให้เราใช้งานอยู่ครับวิ่งดินได้ประมาณ200เที่ยวคันนี้โอ้จะบอกว่าวิ่งรอเลยไม่เป็นไรรอลงเล่มก็ได้มาประมาณ200เที่ยวแล้วคันนี้ตัวนี้เป็นตัวปั่นตัวกระบอกนี่เป็นไฟฟ้าใช่ไหมพี่ครับผมมันมีไฟฟ้ากับไฮโดรลิกไหมระบบพวกนี้ก็ไฮโดรลิกก็คือตัวไฟฟ้าก็คือเป็นตัวกำลังงานใช่ไหมครับกำลังงานในการปั่นไฮโดรลิกถามว่ามันต่างกันตรงที่ว่าตัวต้นกำลังแค่นั้นแหละหน้าเครื่องกับเกียร์ฝากกับไฟฟ้าก็ทุกอย่างก็ใช้ไฮดรอลิกเหมือนกันเหมือนกันตัวนี้8ลิตรแปดลิตรแปดลิตรนะครับนะครับแล้วก็มาตัวกระบอกตัวนี้อันนี้เป็นนอกหรือไทยเนี่ยท่นี้ก็ของไทยครับของไทยของไทยแต่ว่าก็ใช้ทำงานได้ตัวนี้มีประกันไหมพวกนี้ก็คนขายก็ประกันให้6เดือนครับ6เดือนอู้ประกันนานแท้ครับตัวนี้ใช้ดีครับอ๋อตัวนี้ใช้ดียอมเลยใช้ดีเจ้านี้ก็คือของคุณพี่วัชรินก็ใช้แต่ของแบรนด์นี้เนาะครับโดยมากนะครับผมก็โอเคเลยนะครับผมกระบะก็เป็นกระบะพื้นเหล็กเนาะครับเหล็กนี่หนาไหมพี่พื้นสองมิลครับสองมิลเลยดูดิไอสเปคแล้วแต่ลูกค้าครับคานจะเอาสามมิลก็ได้แต่ว่าแพงรถปีอัพเนาะอย่างว่ามันไม่จำเป็นต้องสามมิลนะครับใช่แล้วแต่ชอบด้วยเลยครับครับโอ้โอเคเลยทีนี้เอ้ายังไงก็ขอบคุณคุณพี่ครับผมวัชรินขอบคุณครับอะไรนะทองจันรองจันรองจันรองจันอยู่กม15นะครับเส้นสุรินทร์ลำดวนครับผมยังไงก็สนใจรถกระบะดำโทรมาเบอร์โทรอะไรพี่081 081 402 402 4049ครับผม4049นี่คือเป็นในห้างอู่รถดำโดยตรงเลยนะครับผมกำลังเป็นเด็กฝึกงานอยู่ครับยังไงก็ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อกับทางพี่ได้เลยนะครับผมเฟซบุ๊กชื่อวัชรินรองจันทร์ครับรองจันทร์นะครับก็เข้าไปใน Facebook ก็จะเจอรูปภาพเจออะไรในนั้นเนาะเอายังไงก็วันนี้คุณพี่ได้มาร่วมงานบุญร่วมบริจาคทรายนะครับก็ทรายก็ได้มงคลซาวช่วยสนับสนุนด้วยนะครับครับผมอ่ะโอเคก็ขอบคุณคุณพี่มากครับคลิปนี้ก็คงต้องลาFC ไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับ